สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตสุดลำบากออกเดินทางตามหาหลานเมื่อวันที่10ธันวาคม2563ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวโซเชียลจังหวัดเพชรบูรณ์พากันช่วยแชร์หลังเพจ Facebook วัดนายเรืองศรีจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพคุณยายอายุ79ปีระบุข้อความว่าสมาชิกเพจท่านใดรู้จักครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพทางเพจวัดในเรืองศรีฝากแจ้งให้ญาติโยมทุกคนเป็นกระบอกเสียงช่วยแจ้งให้ครอบครัวญาติพี่น้องของบุคคลในภาพได้ทราบด้วยครับเพราะตอนนี้โยมเขาพักอยู่ที่วัดในเรืองศรีชื่อป้าสวงหยุดอยู่อายุ79ปีมาจากตำบลโพทะเลอำเภอกิ่งค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมาตามหาหลานสาวชื่อคุณนิดหรือหมูอยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีล่าสุดเรื่องนี้นายกรวิทย์สิงหาเจ้าของห้าง Image Furniture วิเชียรบุรีตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นโพสต์นี้เรารีบเดินทางไปหาคุณยายที่วัดในเรืองศรีพร้อมสอบถามเรื่องราวว่าทำไมถึงเดินทางมาหาหลานถึงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคุณยายเล่าให้ฟังว่าที่เดินทางมาหาหลานเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่เจอจึงอยากรีบกลับบ้านเรายังมีหลานต้องดูแลอีก2คนอายุ11ปีและ3ปีที่ฝากค้างบ้านไว้ที่ผ่านมาชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมากเก็บผักที่อยู่ข้างบ้านขายบ้างกินบ้างเพื่อประทังชีวิตบางวันกินข้าวละลายน้ำปลากับพริกป่นไม่มีรายได้อื่นใดนอกจากเบี้ยยังชีพเดือนละ700บาทและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ200บาทเมื่อได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวปลาไว้ให้หลานๆได้หุงกินกันส่วนตัวเองก็กินเพียงวันละ1มื้อเพื่อประหยัดให้หลานๆได้กินกันเมื่อเจ้าของห้าง Image Furniture ทราบเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสงสารใหญ่มากจึงได้ตัดสินใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินจำนวนหนึ่งให้กับคุณยายพร้อมประสานไปยังนายสราวุธโชติวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูผู้เตยเพื่อให้ช่วยขับรถไปส่งคุณยายกลับบ้านที่ตำบลโพทะเลอำเภอกิ่งค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีก่อนโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊กว่าได้ช่วยเหลือคุณยายและส่งกลับบ้านแล้วเพื่อไม่ให้ใครคนอื่นๆรู้สึกเป็นห่วงซึ่งหลังจากโพสต์ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความชื่นชมจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอชื่นชมเจ้าของห้าง Image Furniture ที่ช่วยเหลือคุณยายด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ